สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับนัตตี้พลอยชมพูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้นัตตี้จะมาสอนทำผมกันค่ะเอาใจคนที่แบบว่างบน้อยงบนิดโลบัดเจ็ตกันนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปดูวิธีทำกันนะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่อง All Thing Hair ด้วยนะคะเพราะว่าช่องนี้จะมี How to ให้ทุกคนได้ดูอีกเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะจะมาใช้ตัว Sunfill Lip On นะคะถูกมากๆนะคะราคาเพียงแค่39 บาทเท่านั้นนะคะซึ่งตัวนี้จะทำให้ผมของเรานี่จัดทรงง่ายแล้วก็ปกป้องผมของเราจากความร้อนด้วยนะคะมาถึงอุปกรณ์นี่เลยค่ะเป็นฟองน้ำม้วนผมจากไดโซเจ้าเดิมที่ถูกและดีค่ะและที่ใช้2ห่อกับแกนม้วนผมอัตโนมัติที่ได้มาในราคาเพียงแค่ไม่ถึง500 บาทนะคะหลายๆคนคงจะเคยลองฟองน้ำตัวนี้แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนัตตี้จะมาบอกเคล็ดลับการแบ่งช่อผมทำให้ผมลอนสวยดูแพงกันค่ะเทคนิคของนัตตี้นะคะก็คือจะแบ่งผมเป็น6ส่วนค่ะเราจะเริ่มต้นจากที่ปลายผมนะแล้วก็ม้วนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนัตตี้จะแบ่งกลางก่อนแล้วค่อยแบ่งย่อยอีกข้างละ3ค่ะช่อบนเริ่มจากที่หัวคิ้วช่อกลางเริ่มจากหูช่อล่างมัดตรงท้ายทอยที่ทำแบบนี้เพราะว่าผมนัตตี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เราอยากได้ลอนที่เป็นวอลลุ่มสวยงามค่ะบางคนเนี่ยจะทำแล้วไปนอนเลยก็ได้นะคะแต่วันนี้จะใช้ไดเป่าผมที่เป็นลมร้อนนะคะหรือว่าใครที่มีเวลาสัก 1-2 ชั่วโมงก็สามารถทิ้งไว้ได้นะคะหลังจากที่เราทิ้งไว้1ชั่วโมงครึ่งนะคะตอนนี้เราจะมาเริ่มแกะฟองน้ำกันเลยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกับการทำลอนผมในราคา120 บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะได้ลอนที่สวยปังแล้วก็ดูแพงแบบนี้ค่ะมาถึงอุปกรณ์ที่2นะคะสำหรับคนที่มีงบขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะลอนม้วนผมที่เป็นแบบแกนอัตโนมัตินะคะเปิดตรงนี้เลยสามารถหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวาได้เลยนะคะสำหรับวิธีทำนะคะเราก็จะเริ่มแบ่งผมเป็น2ฝั่งและจะเริ่มทำจากที่ด้านหน้าหมุนเราจะทิ้งไว้สักประมาณ 15-20 วินาทีนะคะแล้วก็จะได้ลอนที่เด้งสวยงามแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำช่อต่อไปได้เลยส่วนฝั่งนี้นะคะเราก็จะต้องม้วนไปในด้านที่ตรงข้ามกับฝั่งนี้นะคะทะเดมนี่เป็นลอนที่หลังจากม้วนเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้สางนะคะเราก็จะมาขยำเบาๆนะคะเพื่อไม่ให้ลอนเนี่ยมันจับกันเป็นก้อนก็พอนะคะซึ่งนัตตี้อยากได้ลอนที่มีความไฮแฟชั่นหน่อยก็เลยจะไม่สางมากนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้ลอนที่ดูสวยดูแพงเลิศเลอแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับนัตตี้ด้วยละกันนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย